สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะพาน้องมาฉีดวัคซีนนะคะที่โรงพยาบาลนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะร้องไหมคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะกำลังรอคิวอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้น้องกำลังหลับอยู่นะคะพี่ซีกำลังหลับปุ๋ยเลยนะคะไม่รู้เรื่องว่ากำลังจะโดนฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เป็นวัคซีนเข็มที่2นะคะตอนนี้น้องอายุ3สัปดาห์แล้วนะคะก็มาฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วก็ครบ1เดือนก็ฉีดอีกเข็มนึงนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแผนกเด็กนะคะนี่เนาะก็จะเป็นเหมือนเป็นแผนกเด็กนะคะก็จะมีเด็กวิ่งเล่นอยู่รอฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะหลับรอเลยSä ootkin laittanut valmiiksi tuon. No, se on yksi joo. Niin, et saat sen sitten säätää kohdalleen. No. Hän on sen kokonaan, että hän varmasti pistää ihan vastaan. Ja sitten kun mun pitäisi saada se sinne ihon sisälle, niin olisi tärkeää, että se pysyisi mahdollisimman paikallaan. Mä en tiedä, Vadil on annettu pitää niin sokeria tai sitten ihan vaan sormeen imeä. Mutta mä ajattelin, että se voi olla helpompi. Niin eli sitten tuohon noin siellä aikaa. Sen takia, kun se menee sinne ihon sisään nimenomaan. Mulla on viikon kuluttua, se saattaa vähän ruveta märkimään, se kuuluu asiaan. Okei, tupun. Tää on niinko chiisit läänaka. Kappahan kannon ko. ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดร้องแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะหยุดร้องและได้กินนมก็หยุดร้องนะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านบรรยากาศดีมากแดดแรงมากไปกลับบ้านบ้านกันแดดสองหน้าใส่รถ
านกันค่ะก็ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกันนะคะทุกคนแต่ว่าบอกก่อนนะว่าวัคซีนที่น้องมาฉีดนะก็คือเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคนะคะเนาะก็เลยต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนเป็นคลินิกที่เราไปใกล้ๆบ้านนะคะน้องคลินิกที่เขาดูแลน้องก็คือไม่มีวัคซีนตัวนี้นะคะเราต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลเนาะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะน้องก็จะไปฉีดวัคซีนที่คลินิกใกล้บ้านแหละก็คือเป็นคลินิกเด็กนั่นเองนะคะก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ร้องแป๊บเดียวตอนนี้ก็หยุดแล้วก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่ทุกคนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนะคะมีบินค่าคลอดมานะคะก็คือค่าคลอดฟรีนะคะคือค่าผ่าตัดค่าคลอดฟรีแต่ว่าค่าห้องพักนะคะก็คือห้องพักที่เต็มอยู่มันเป็นห้องพักถ้าที่บ้านเราก็เรียกว่าเป็นห้องพิเศษแล้วกันเนาะเพราะว่าทั้งห้องก็คือมีเต็มอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็มีพยาบาลมาคอยดูแลตลอดทั้งคืนเนาะก็นั่นแหละค่าห้องพักมานะคะเต็มอยู่2คืนกับ3วันนะคะก็คือตกวันละ50ยูโรนะคะทุกคนเนาะเฉพาะเต็มคนเดียวก็เสียค่าห้องไป150ยูโรนะคะแล้วก็มีค่าเหมือนเป็นพยาบาลพิเศษที่เขามาคอยดูแลเราด้วยนะคะรวมแล้วก็เสียไปทั้งหมดประมาณ170ยูโรนะคะอันนี้ก็คือเป็นค่าห้องนะแต่ว่าค่าผ่าคลอดค่าหมออะไรเงี้ยก็คือไม่มีนะคะฟรีเนาะโอ้ร้องอ่ะสงสัยหิวนมมัมมัมมัมลองอยู่บนรถน่าจะเจ็บอยู่นะคะน่าจะยากอย่างไรทุกคนปกติไม่ได้ฉีดวัคซีนก็งอแงช่วงกลางคืนอยู่แล้วนะคะยิ่งฉีดวัคซีนวันนี้น่าจะงอแงหนักกว่าเดิมโยมาครับอาการหลังฉีดวัคซีนเป็นไงลูกเจ็บไหมเจ็บไหมเควินนิ่งเลยเจ็บไหมเจ็บไหมบอกพี่ๆสิลูกเจ็บไหมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพ่อไปซื้อแมคโดนัลด์อยู่นะคะทุกคนหลังจากซื้อแมคโดนัลด์เสร็จเราก็จะกลับบ้านกันนะคะร้องใหญ่เลยโอ้อีซีตัวแรกโกรธอ่ะ